รายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจสัปดาห์นี้ทำความรู้จักกับ T-Mix ชาสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานสรรพคุณเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าสรรพคุณหลักๆเลยนะก็คือลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนร้ายแรงในผู้ป่วยเบาหวานไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยมันก็จะต้องเจอเรื่องทั้งการตลาดเรื่องทั้งการผลิตเพราะเราเป็นทั้งผลิตเองและขายเองครับเจาะลึกถึงปัญหาและอุปสรรควิธีรับมือกับปัญหาในการทำธุรกิจก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าคิดฝันสิ่งใดไว้ให้รีบทำเลยค่ะเพราะว่าเวลาไม่เคยรอใครค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟในการสร้างอาชีพให้กับคุณใน My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบกับธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมกำลังอินเทรนด์แล้วก็ธุรกิจที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับรายการของเราเนี่ยนะฮะจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับถามคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่านะครับวันนี้รายการของเราเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องชากันครับคุณผู้ชมเป็นหนึ่งท่านหรือเปล่าครับที่ดื่มชาเป็นประจำครับวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปรู้จักกับชาสมุนไพรทีมิกกันนะครับซึ่งเป็นชาที่เหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนะครับผมหรือว่าโรคความดันนั่นเองครับเราจะมาเจาะลึกกันนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับว่าเขาทำอย่างไรเนี่ยนะครับที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรทีมิกเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมไฮไลท์รายการของเราในวันนี้กันครับชาสมุนไพรนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะครับที่จะช่วยคุณผู้ชมได้นะครับชาสมุนไพรตัวนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าชาทีมิกนั่นเองครับซึ่งเป็นชาที่เหมาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองครับคือพอแจกไปแล้วก็ปรับปรุงอยากได้แบบนั้นแบบนี้อยากให้หอมอยากให้กินข้าวได้ก็ปรับปรุงอย่างเงี้ย5ปีอะค่ะแต่ตอนนั้นน่ะคือแจกมาตลอดอะค่ะทำแจกเลยแล้วพอแจกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีคือคนบอกเฮ้ยมันช่วยได้มันหายจริงค่ะแบบนี้กุญแจที่จะทำให้คนทำธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในมุมมองของป้อมเป็นไงบ้างครับก็คือต้องมุ่งมั่นก่อนครับต้องมุ่งมั่นต้องทำให้สำเร็จมุ่งมั่นทุ่มเททุ่มเทอดทนอดทนเอาล่ะคุณผู้ชมครับในช่วงแรกครับกับช่วง Business Trend เนี่ยนะครับผมเริ่มจากการดื่มชาก่อนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาทำความรู้จักชาสมุนไพร1ชนิดครับต้องบอกนิดนึงครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายท่านก็หันมาใส่ใจแล้วก็สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับชาสมุนไพรเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะครับที่จะช่วยคุณผู้ชมได้นะครับชาสมุนไพรตัวนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าชาทีมิกนั่นเองครับซึ่งเป็นชาที่เหมาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาเท้าความถึงประวัติความเป็นมาก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของชาทีมิกนี่นะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงครับว่าพี่ป้อมหรือว่าคุณป้อมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนี้เนี่ยนะครับเขาได้ทดลองใช้ยาสมุนไพรตัวนี้เนี่ยนะครับกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนรู้จักนั่นเองครับซึ่งโดนยุงกัดนะครับแล้วก็มีแผลที่ค่อนข้างที่จะเรื้อรังครับแล้วก็ไม่หายสักทีครับและต่อมาเนี่ยนะครับแผลก็ได้ลุกลามแล้วก็เน่าครับจนถึงขนาดที่จะต้องตัดขาดทิ้งครับไม่น่าเชื่อนะฮะแผลจากการโดนยุงกัดแค่นิดเดียวเนี่ยนะฮะสามารถที่จะลุกลามใหญ่โตได้ขนาดนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่ป้อมของเราเนี่ยนะฮะก็ได้นำยาครับซึ่งเป็นสูตรที่ตกทอดมาเนี่ยนะครับผมนำไปซื้อจากร้านยาสมุนไพรเนี่ยนะครับมาทดลองใช้กับคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าผู้ป่วยนี่แหละครับผมทดลองไปได้ประมาณ1อาทิตย์ครับจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะครับกว่า600ครับต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับภายใน1อาทิตย์เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับแผลเนี่ยนะฮะได้ค่อยๆแห้งและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็หายดีในที่สุดครับพี่ป้อมเนี่ยนะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจครับที่จะนำสูตรยาตัวนี้นี่นะครับผมทำแจกให้กับคนรู้จักคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนๆครับที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าคนที่รับประทานชาสมุนไพรตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าหายจริงครับแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยนะครับลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดครับจากการที่ไปหาหมอเนี่ยนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยนะครับได้ตรวจมาแล้วว่า
น้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงจริงครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมพี่ป้อมของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติสูตรแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะครับต้องเน้นย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยเป็นสมุนไพร 100% นะครับก็สามารถที่จะดื่มได้นะครับตลอดทั้งวันแล้วก็ดื่มได้ในปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ครับเรียกได้ว่าดื่มได้แทนน้ำเลยทีเดียวนะฮะต่อจากนี้นะครับผมพี่ป้อมของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการเริ่มคิดจะทำธุรกิจนะครับผมเริ่มที่จะพัฒนาในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุหีบห่อต่างๆนะครับผมแล้วก็มีการพัฒนาสูตรถึง5ปีเต็มด้วยกันนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีการปลูกไร่เป็นของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าไร่เป็นของตัวเองเนี่ยนะครับผมก็มีการป้องกันน้ำท่วมป้องกันเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับผมการทำธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับผมในช่วงแรกของการทำธุรกิจเนี่ยนะครับก็อาจจะประสบปัญหาในด้านต่างๆผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่ป้อมของเราเนี่ยนะครับก็เลยได้มีการกระจายสินค้าโดยผ่าน call center เพื่อเป็นการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณในด้านของสต็อกสินค้าควบคุมคุณภาพสินค้านะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ชาสมุนไพรทีมิกของเราเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับภาพลักษณ์ค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติต่างๆนะครับผมความเป็นมาต่างๆของชาสมุนไพรทีมิกที่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะไปเจาะลึกกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับผมแล้วก็เรื่องต่างๆกับพี่ป้อมด้วยวันนี้พี่ป้อมก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะครับผมในช่วงต่อไปกับช่วง Business Focus นั่นเองครับความแตกต่างระหว่างชาทีมิกกับชาในท้องตลาดทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงครับเราไม่มีใบชาเป็นส่วนผสมเพราะใบชาจะทำให้ท้องผูกนอนไม่หลับหรืออาหารไม่ย่อยครับเรามีแต่สมุนไพรล้วนๆที่ไม่มีใบชาผมว่าทานง่ายนะเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้พาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเจาะลึกครับถึงชาสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานทรีมิกกันนะครับเดี๋ยวในช่วง Business Focus นะครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็ได้รับเกียรติกับเจ้าของธุรกิจนะครับผมพี่ป้อมณัฐยานั่นเองครับที่จะมาเจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราไปเจอพี่ป้อมพร้อมกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป้อมณัฐยานะครับผมขออนุญาตเรียกพี่ป้อมแล้วกันครับเมื่อช่วงที่แล้วครับพี่ป้อมครับเราเนี่ยนะฮะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเจาะลึกกันถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับชาสมุนไพรทรีมิกนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่มาที่ไปต้นกำเนิดของชาสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันเริ่มมันยังไงครับเริ่มแรกเลยนะคะจริงๆสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรโบราณแต่พี่เนี่ยได้ยินได้ฟังมาแต่ตอนพี่เป็นเด็กแหละพี่ก็ไม่ได้สนใจแค่จำไว้เฉยๆอยู่มาวันนึงพี่ไปเจอพี่เย็นเขาชื่อพี่เย็นเนาะพี่เย็นสนิทกันมากแล้วเขาอยู่ๆเขาก็ป่วยแล้วลุกไม่ขึ้นเลยแล้วแผลยุงกัดเฉยๆนะเป็นแผลเกือบจะต้องตัดขาพี่ก็เลยเอาตำรับเนี้ยไปซื้อที่ร้านยาร้านยาโบราณนะคะแล้วก็ต้มมาให้พี่เย็นกินคือหมายถึงว่าอันนี้ลองผิดลองถูกคือกลัวว่าแกจะแบบว่าตัดขาไปซะก่อนแต่ว่าไอ้สูตรที่เขาเล่ากันมาซึ่งเราก็ไม่เคยลองเนี่ยอย่างน้อยๆเลยถ้าเราลองเอาให้แกกินถ้าแกไม่ดีขึ้นก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วก็เลยเผื่อถ้าแกจะดีขึ้นแกจะได้ไปหาหมอโอเคผมเข้าใจแล้วอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนเขาป่วยพอดีเขาป่วยแล้วเสร็จพี่ป้อมก็เลยเอาสูตรที่เราได้มาตั้งนานแล้วแหละไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่าอาการมันค่อนข้างหนักหนักมากก็เลยลองดูครับพอลองดูแล้วเป็นไงบ้างครับพอผ่านไป1อาทิตย์ตามที่เขาบอกไว้เลยว่า7วันแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นตามที่ยายบอกเลยพี่ก็กลับไปเยี่ยมพี่เย็นปรากฏว่าแกลุกขึ้นเดินกวาดบ้านแผลที่มีอยู่มันก็แห้งแล้วมันดีขึ้นจริงๆก็พี่นึกว่าฟลุกไงคะพี่ก็เอ๊ะหรือมันจะฟลุกพี่ก็เลยบอกพี่เย็นไปว่ามีเพื่อนที่เป็นแบบนี้อีกไหมเขาบอกอุ้ยเยอะไปที่โรงพยาบาลน่ะเยอะเลยหมายถึงเวลาเขานัดเจอหมอนัดเจอเขาจะเจอกันไงฮะเขาก็แนะนำมาอีกหลายเคสมากเลยก็ได้ลองกับเคสที่เป็นเพื่อนของพี่เย็นพวกนั้นนะคะอีกเยอะเหมือนกันคือหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยก็จะรักษาพวกที่ผมเรียกว่าเบาหวานแล้วกันเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าเป็นแผลเนี่ยแผลมันจะค่อนข้างที่จะไม่แห้งสักทีมันหายช้ามันจะลามไปเรื่อยๆแล้วมันเน่าด้วยใช่ค่ะส่วนใหญ่คนป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยอาการแผลมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ค่ะเพราะว่าระดับน้ำตาลมันสูงเกินไปเนี่ยค่ะอ๋อโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนใช่อันดับแรกว่าเฮ้ยสูตรเราเนี่ยใช้ได้แล้วอืมใช่เพราะเลยแบบก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ดีนะหมายถึงอย่างน้อยๆจากที่เขาแย่ๆอยู่ก็กลายเป็นดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนึกยังไงครับถึงจะมาเริ่มทำเป็นธุรกิจขนาดนี้ได้คือพอแจกไปแล้วก็ปรับปรุงไปตามที่แบบคนได้กินเขาบอกมาว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้อยากให้หอมอยากให้ดีอยากให้กินข้าวได้อยากให้แบบ
ช้แล้วมันใช้ชีวิตชิวๆก็ปรับปรุงอย่างเงี้ย5ปีอะค่ะแต่ตอนนั้นน่ะคือแจกมาตลอดอะค่ะอ๋อคือช่วงแรกพี่ป้อมทำแจกใช่ค่ะทำแจกเลยแล้วพอแจกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ฟีดแบคค่อนข้างดีคือคนบอกเฮ้ยมันช่วยได้มันหายจริงค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออน่าจะทำเป็นธุรกิจเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเพื่อแบบอย่างน้อยคนก็จะได้มีทางเลือกครับไม่ได้คิดอะไรใหญ่โตหรอกแบบจะได้มีทางเลือกอ๋อโอเคนะครับผมแต่นี้ต้องถามนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกชาสมุนไพรในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกยาระบายหรือยาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเจาะจงไปในเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับผมน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปความดันคอเลสเตอรอลไขมันใช่ค่ะหรือคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ทานได้เนี่ยทานได้เพื่อป้องกันไว้ค่ะเพราะจริงๆมันคือชาที่เขาไว้ปรับสมดุลในร่างกายครับสรรพคุณเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าสรรพคุณหลักๆเลยนะคะก็คือลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนร้ายแรงในผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็แสดงว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทานกันไว้ก่อนได้ได้ทานได้ก็คือดื่มบ้างลืมบ้างเหมือนเรากินชาเล่นๆทั่วไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไม่อยู่ในระดับที่ซีเรียสใช่แต่ถ้าเกิดว่าในระดับค่อนข้างหนักเนี่ยวันนึงทานได้ไม่จำกัดเลยไม่จำกัดค่ะหิวน้ำเมื่อไหร่ก็ดื่มได้เลยค่ะดีมากเลยนะครับผมว่าผมดูในส่วนผสมเนี่ยมันจะมีพวกเห็ดหลินจือใบมอนใช่ค่ะมีเจียวกุหลาบแล้วก็มีชะเอมแล้วก็มีอีกหลายตัวคือเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆค่ะล้วนๆเลยล้วนๆไม่ปรุงแต่งเราไม่ได้แต่งสีเราไม่ได้แต่งกลิ่นทุกอย่างนี่คือแบบโอ้เนเจอร์สุดๆครับผมแล้วครับผมพี่ป้อมครับผมต้องถามข้อนี้ครับนิดนึงครับว่าความแตกต่างระหว่างชาทีมิกกับชาในท้องตลาดทั่วไปนี่นะครับเอาขอชัดๆเลยมันแตกต่างกันยังไงครับข้อที่หนึ่งเลยเราไม่มีใบชาเป็นส่วนผสมเพราะใบชาจะทำให้ท้องผูกนอนไม่หลับหรืออาหารไม่ย่อยครับเรามีแต่สมุนไพรล้วนๆที่ไม่มีใบชาครับข้อที่สองคือในปริมาณที่มากกว่าชาทั่วไปในท้องตลาดถึง4เท่าเพราะว่าคงคุณค่าและคุณสมบัติดั้งเดิมของสูตรโบราณเอาไว้ค่ะครับอันนี้คือความแตกต่างอย่างชัดเจนใช่ค่ะรวมถึงเรื่องรสชาติด้วยหรือเปล่าครับรสชาติคือมันแล้วแต่คนชอบเราจะว่าเราแตกต่างดีกว่าหรือไม่ดีในเรื่องรสชาติมันแล้วแต่คนชอบแต่ว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับดื่มแทนน้ำทั้งวันนะคะครับเอาละครับพี่ป้อมครับนอกจากจุดเด่นในเรื่องของส่วนผสมที่ไม่มีใบชาสามารถดื่มแทนน้ำได้แล้วยังมีอะไรบ้างครับคือเมื่อเราดื่มชาไปจนสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้แล้วในจนแพทย์สั่งว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติสัก3เดือนคุณสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติค่ะอ๋อหมายถึงว่าเราดื่มชาทีมิกเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอถึงจุดๆนึงน้ำตาลในเลือดของเราเริ่มอยู่ในระดับที่คุณหมอเขาบอกว่าโอเคละปกติเราก็จะทานอาหารได้ตามปกติเหมือนกันแบบนี้อันนี้คือข้อแตกต่างแบบชัดเจนเลยนะชัดเจนค่ะนี่คือจุดเด่นที่ทำให้ผู้ใช้บอกต่อเพราะเป็นเรื่องที่เขาประทับใจมากรสชาติผมว่าก็มีส่วนสำคัญนะสมมติว่าคนเราเนี่ยตัวทั่วไปก็คงไม่ชอบทานยาหรอกขมๆมากหรือรสชาติไม่ดีเนี่ยมันก็ฝืนใจทุกครั้งถ้าพี่พูดไปแล้วมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นยังไงลองชิมเลยดีกว่าไหมคะดีกว่าครับวันนี้ก็แต่ว่าเป็นยังไงแล้วลองบอกดูซิว่ามันเป็นยังไงค่ะวันนี้ก็พี่ปรุงให้เพื่อให้ดื่มแทนน้ำได้อะค่ะโอเคครับวันนี้คุณผู้ชมครับพี่ป้อมเขาชงมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าทานง่ายนะดื่มแทนน้ำได้ไหมรสชาติดื่มแทนน้ำได้เพราะว่ารสชาติมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ปี๊ดมันไม่ได้ขมปี๊ดมันไม่ได้แบบมันจืดๆเหม็นเห็ดแบบเหมือนพวกชาทั่วไปหอมไหมอันนี้หอมอันดับแรกคือหอมก่อนแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะกำลังดีเหมือนน้ำใช่ใช่มันเพราะว่าเราต้องทำให้ดื่มแทนน้ำได้เมื่อสมัยก่อนมันจะมีกลิ่นยาโบราณแล้วมันก็จะออกจะฝืนเฟือนเพราะมันคือยาหม้อครับแต่เดี๋ยวนี้จะผ่านการปรับปรุงอะค่ะ5ปีนี่แหละ5ปีได้แบบนี้ค่ะผมว่ารสชาติทานง่ายนะครับคือรสชาติเนี่ยมันคือผู้ใหญ่ก็ทานได้ใช่ค่ะเด็กก็ทานได้ตามคำเรียกร้องใครได้กินก็แบบอยากให้ปรุงมาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นนี่แหละตกผลึกแล้วคือมันไม่ได้หอมเหมือนชาจีนหรืออะไรนั้นมันหอมเหมือนชามันเป็นใบหอมเหมือนใบหม่อนนั่นแหละใบหม่อนนั่นแหละครับแล้วก็รสชาติก็เหมือนน้ำใช่ค่ะดื่มง่ายนะครับผมแล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นทั้งในเรื่องของรสชาติส่วนผสมสรรพคุณต่างๆนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะฮะผู้ที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจบ้านดีกว่าพี่ป้อมอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนพี่ป้อมมีบริษัทตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังเริ่มหาทำบริษัทเพิ่มเติมอยู่ขยายบริษัทอยู่แบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเริ่มยังไงครับคือเริ่มเลยนะคะ
สิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะแล้วเราก็คนส่วนใหญ่จะชอบนั่งคิดว่าเราอยากทำนู้นทำนี้เราจะเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนคนนั้นประสบความสำเร็จอะไรแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคิดแล้วลงมือทำด้วยค่ะคือคิดอย่างเดียวไม่ทำมันไม่มีวันสำเร็จสมมติเราลงมือทำมันมีสองทางให้เลือก คือแป๊กกับรุ่งแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันแป๊กอย่างเดียวถูกเพราะฉะนั้นลงมือทำเลยค่ะครับผมถามพี่ป้อมนิดนึงมีล้มลุกคลุกคลานไหมช่วง5ปีที่ผ่านมาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วไม่ควรคิดว่าเฮ้ยทำไปเดี๋ยวก็เจ๊งอะไรก็มีปัญหาหมดอยู่เฉยๆก็มีปัญหาค่ะชีวิตน่ะจริงนะมันมีปัญหาหมดเพียงแต่ว่าขอให้คิดเสมอเลยว่ามันมีเงินทองมันกองอยู่ในปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาได้สำเร็จเราก็หยิบรางวัลชิ้นนั้นมาคือถ้าคิดอย่างนี้เวลาเราเจอปัญหาเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอเงินแล้วเราเจอแบบโชคก้อนใหญ่แล้วคือมันจะได้แบบเหมือนปลอบใจตัวเองอะไรเงี้ยก็ดีกว่าที่เราจะคิดเฉยๆพอไปเจอปัญหาในความคิด ก็ไม่ลงมือทำซึ่งยังไม่รู้เลยปัญหานั้นมันอาจไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมคะนนคือลองมือทำดูก่อนครับผมอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่ป้อมจะประสบความสำเร็จมาถึงขนาดนี้เนี่ยอุปสรรคแน่นอนต้องมีอยู่แล้วเยอะปัญหาก็ต้องแก้คือจริงๆปัญหาเนี่ยมีอยู่ทุกวันมีทุกต้องแก้ทุกวันเยอะค่ะลูกค้าคอมเมนต์มาเยอะค่ะเยอะแต่ว่าคือทุกปัญหาถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะแก้มันอย่างความมีความสุขถ้าเราผ่านปัญหาไปได้เราก็รับเงินเลยค่ะหมายถึงรับโชคอะไรแบบนี้คือเหมือนเราก็โตขึ้นด้วยนะใช่ค่ะต่อไปเราเจอปัญหาแบบนี้เด็กๆละสบายนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดคิดแล้วเนี่ยนะครับเริ่มทำดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับผมหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผมแต่ว่านี้ต้องย้ำด้วยนะครับว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับกับ Business Advice นะครับเราจะมาคุยเรื่องอุปสรรคกันจริงๆการทำธุรกิจเนี่ยเรื่องอุปสรรคนี่มันมีหลายแบบอุปสรรคภายนอกอุปสรรคภายในสิ่งแวดล้อมต่างๆอุปสรรคที่เราควบคุมได้ควบคุมไม่ได้หรืออุปสรรคที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันนะฮะในช่วง Business Advice แต่ว่าในช่วงนี้ขอบคุณพี่ป้อมณัฐยามากๆเลยนะฮะที่วันนี้เนี่ยมาเจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโปรโมชั่น T-Mix ชาสมุนไพร T-Mix 1กล่องปกติ 1,500 บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 2,500 บาทเฉพาะ30สายแรกรับฟรีอีก10ซองมูลค่า550บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศและยินดีรับบัตรเครดิตโทร02-263-5959โทร02-263-5959หรือ www.tmix.comมั่นก่อนต้องทำให้สำเร็จมั่นทุ่มเททุ่มเทอดทนอดทนอดทนแล้วก็ต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหาตลอดเวลาทำได้ทุกอย่างข้อนี้คือไม่ว่าธุรกิจอะไรพี่ว่าประสบความสำเร็จหมดครับคุณผู้ชมครับกับช่วง Business Advice นะครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับพี่ป้อมณัฐยานะครับซึ่งจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคหรืออาจจะกลัวก็ได้ครับว่าทำไปแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องนี้กันนะครับผมพี่ป้อมครับก็อย่างที่บอกไปนะครับพี่ป้อมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนกลัวที่จะเริ่มต้นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำไปแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือถ้าเจอปัญหาเราจะแก้ไขมันได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พี่ป้อมแนะนำนิดนึงครับถึงปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกิจครับเอาแบบตัวพี่เลยนะที่พี่ประสบมานะประสบการณ์ตรงแล้วกันครับคือบอกไปแล้วว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจอะไรขั้นแรกเราต้องมีใจรักมันก่อนใช่ไหมต้องชอบก่อนชอบรักแต่อย่าคือบอกอีกนิดนึงเคล็ดลับคือกรุณาชอบธุรกิจที่ทำเงินค่ะ อย่าชอบธุรกิจที่ไม่ทำเงินเพราะมันทำไปแล้วมันจะเหนื่อยฟรีค่ะครับข้อที่สองพอเรารักเราชอบแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มลงมือทำได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดนานหรือคิดเยอะคิดมากเกินไปผลสุดท้ายเราจะไม่ได้ทำส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำใช่ค่ะเพราะว่าคิดเยอะเกินไปค่ะอันดับแรกรักชอบในสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนแล้วก็ลงมือทำจริงเลยใช่ค่ะแล้วพอมันเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรคือแน่นอนปัญหาเจอแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีทุนเดิมเป็นความรักความหลงใหลอยู่แล้ว
พอเราเจอปัญหาปุ๊บเราจะแก้เราจะหาวิธีแก้มันเพราะเรารักมันไงเราก็เลยอยากจะแก้ไขมันให้ไปในทางที่ได้อย่างใจเรามันก็จะเป็นกำลังใจอย่างนึงที่เราสามารถจะฟันฝ่าไปได้อย่างของพี่ตอนที่พี่ทำพี่แค่รักที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนให้เขาแบบกลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องพิการไปคือพี่เห็นเขาแฮปปี้แล้วพี่ก็มีความสุขนั่นคือความหลงไหลที่พี่ฟันฝ่ามาทีนี้พอลงตลาดปุ๊บเนื่องจากเราเป็นคนธรรมดาไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยมันก็จะต้องเจอเรื่องทั้งการตลาดเรื่องทั้งการผลิตเพราะเราเป็นทั้งผลิตเองและขายเองปรากฏว่าเจอทุกอย่างมากมายแต่ด้วยความที่มุ่งมั่นว่าต้องนำพาตัวนี้ไปให้ถึงผู้บริโภคให้ได้ให้อย่างแบบสวยงามด้วยอย่างเงี้ยก็แก้ปัญหาแบบนี้แก้หนักมากนะเป็นเวลาแบบเป็นปีเหมือนกันแต่ถือว่าอย่า กลัวที่จะเกิดปัญหาเพราะว่าการที่เราได้แก้ปัญหาอะไรไปมันจะทำให้เราเรียนรู้และเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆพื้นฐานง่ายๆก่อนนะคุณผู้ชมครับก็ต้องรักแล้วก็ต้องทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งที่เราจะทำก่อนใช่ค่ะแรงบันดาลใจนะครับคือแรงบันดาลใจนี่ง่ายมากเลยของพี่คือจากที่พี่อยากให้เขามีสุขภาพดีบางรายเขาเป็นถึงหัวหน้าครอบครัวถ้าเขาได้เป็นอะไรไปหรือพิการไปนะครอบครัวเขาจากที่ลูกเคยได้เรียนอาจจะไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับช่วยคนนึงแล้วมันได้ช่วยอีกทั้งครอบครัวให้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขเหมือนเดิมนี่คือแรงบันดาลใจเลยว่าอยากช่วยให้เขากลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อสังคมด้วยคือทำธุรกิจแล้วก็ทำเพื่อสังคมด้วยคือดูเหมือนนั่นแต่มันเป็นความสุขอย่างนึงเวลาที่เราทำอะไรโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะแค่เราเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกเหมือนโล่งใจอะค่ะเหมือนโล่งใจแทนเขาว่าเฮ้ยเราก็ช่วยเขาได้นะอะไรแค่นี้แหละมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่อะค่ะอันนี้ผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทำธุรกิจอย่างเดียวหวังแต่กำไรอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงสังคมหรือคนอื่นคนรอบข้างหรือผู้บริโภคเลยอันนั้นก็อาจจะแบบอยู่ได้ไม่นานนะมันก็เดี๋ยวพอมันไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมากๆเข้ามันก็จะเกิดความท้อเพราะว่าอุปสรรคพวกนี้ถ้าเราไม่หลงไหลในงานที่เราทำเนี่ยมันจะไม่มีแรงใจอะค่ะไม่มีแรงใจที่จะไปแก้ไขมันอุปสรรคไปแล้วนะครับแรงบันดาลใจไปแล้วคราวนี้มาถามถึงกุญแจที่จะทำให้คนทำธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในมุมมองของป้อมเป็นไงบ้างครับก็คือต้องมุ่งมั่นก่อนครับต้องมุ่งมั่นหนึ่งเลยมุ่งมั่นก่อนใช่ต้องไม่รู้จะเกิดอะไรถ้าโลกไม่แตกไปซะก่อนต้องทำให้สำเร็จมุ่งมั่นทุ่มเททุ่มเทอดทนอดทนอดทนแล้วก็ต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหาตลอดเวลาเสร็จแล้วเราก็มองหาโอกาสตลอดเวลาเช่นกันตลอดเวลาเช่นกันคือถึงแม้เราจะพร้อมแก้ปัญหาแต่เราก็ต้องมองหาโอกาสที่เราจะเจริญเติบโตไปอีกในข้างหน้าต่อไปด้วยเหมือนกันค่ะครับมีความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ย่อท้อมองหาโอกาสอดทนมีอะไรไหมฮะก็คือถ้านี่มันคือครบหมดเลยถ้าทำได้ทุกอย่างข้อนี้คือไม่ว่าธุรกิจอะไรพี่ว่าประสบความสำเร็จหมดนะเพราะก็เรามุ่งมั่นไงคะเราไม่ยอมโอเคนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆนะครับผมที่พี่ป้อมนัทยาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับแล้วพี่ป้อมครับอยากจะให้พี่ป้อมเนี่ยทิ้งท้ายประโยคสักประโยคนึงครับที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับเขามีแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจของเขาเองครับค่ะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าคิดฝันสิ่งใดไว้ให้รีบทำเลยค่ะเพราะว่าเวลาไม่เคยรอใครค่ะนั่นแหละครับผมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนี่นะฮะอยากจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นี่นะครับต้องทำเลยครับอย่าคิดอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆครับที่ทางรายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจเนี่ยนะครับมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อมนัทยามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆกับคุณผู้ชมนะครับในรายการของเรานั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ป้อมครับยินดีค่ะเคล็ดลับเสริมเฮงบ้านกับที่ทำงานไม่ควรจะอยู่ในที่เดียวกัน Home Office จะแทนความหมายของบ้านที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำงานไม่ใช่บ้านอย่างเดียวหรือที่ทำงานอย่างเดียว Home Office จึงเข้าข่ายผิดหลักฮวงจุ้ยเหตุผลก็เพราะการทำบ้านเป็นที่ทำงานหรือทำที่ทำงานเป็นบ้านนั้นจะส่งผลเสียมากกว่าทั้งในเรื่องของสุขภาพและเรื่องของการทำงานเสียในเรื่องของสุขภาพก็คือไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเวลาเดินขึ้นลงในบ้านก็มองเห็นงานที่กองอยู่ทำให้วันๆสมองจะคิดแต่เรื่องงานทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายส่วนผลเสียที่เกิดขึ้นกับงานก็คือที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนบ้านจะทำให้คนทำงานขาดแรงกระตุ้นมีความสบายมากเกินไปนึกอยากจะนอนก็เดินขึ้นไปนอนข้างบนได้ง่าย
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงวิธีแก้ไขให้แบ่งพื้นที่บ้านกับที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นแยกประตูทางเข้าอย่าเข้าประตูเดียวกันหรือจัดบรรยากาศส่วนของที่อยู่อาศัยให้ดูเหมือนอยู่บ้านมากกว่าอยู่ที่ทำงาน 2. ประโยชน์ของโฮมออฟฟิศคือประหยัดเวลาและพลังงานไม่ต้องเหนื่อยขับรถไปที่ทำงานแถมยังประหยัดเวลาประหยัดค่าน้ำมันอีกด้วย 3. วิธีเลือกซื้อโฮมออฟฟิศให้ถามตัวเองก่อนว่าให้น้ำหนักเรื่องใดมากกว่ากันถ้าให้น้ำหนักเรื่องของการทำงานมากกว่าที่อยู่อาศัยก็จะต้องใช้หลักการเลือกซื้อแบบที่ทำงานแต่ถ้าซื้อเพื่อเน้นการอยู่อาศัยมากกว่าทำงานในบ้านนิดหน่อยก็ต้องเอาหลักการเลือกซื้อบ้านมาเป็นตัวพิจารณาถ้าเน้นในเรื่องของการทำงานมากกว่าการอยู่อาศัยจะต้องเลือกตำแหน่งที่รับกระแสหรือปะทะกับกระแสแต่ถ้ากลับกันต้องการเน้นเรื่องอยู่อาศัยมากกว่าจะต้องเลือกในตำแหน่งที่หลบกระแสเพราะการอยู่อาศัยต้องการความสงบนิ่งเช่นตำแหน่งโฮมออฟฟิศอาจจะอยู่ด้านในหรือปลายกระแส 4. คำนึงถึงเรื่องที่จอดรถเป็นสำคัญตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ในเรื่องนี้จะมีอยู่2จุดด้วยกันคือตำแหน่งหัวมุมเพราะจะได้ที่จอดรถ2ด้านส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งสุดซอยก็จะได้ที่จอดรถมากกว่าตำแหน่งอื่นเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมรักที่จะทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมอย่าคิดอย่างเดียวครับจะต้องลงมือทำด้วยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำนะครับมุ่งมั่นอดทนถ้าเกิดว่าเจออุปสรรคเนี่ยนะครับก็อย่าย่อท้อนะครับผมอันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับรายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจของเราเนี่ยนะครับหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะอยากจะดูรายการเราแบบนี้อีกเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะเราสัญญาว่าจะมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมได้แน่นอนนะครับผมวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับMy Business สร้างฝันคนทำธุรกิจ